ครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับมาถึงจุดนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีวัดนะครับก็ในเขตของหลวงพระบางนะครับในเขตของปากเตนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัดด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวัดนี้นะครับที่ผมกำลังจะเดินมานะครับก็เขียนว่าวัดพระบาทนะครับดูตามในแผนที่นะครับก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับถ้าเดินมาไม่ผิดทางนะครับก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับไอ้นี่นะฮะโรงแรมก็มีเยอะเหมือนกันนะครับร้านแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับนี่นะก็อยู่ตรงนี้นะครับร้านแลกเปลี่ยนเงินตราครับนี่นะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าวัดนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าใช่วันนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินไปข้างหน้านะครับไปดูป้ายก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะได้ไม่เกินนะครับว่าน่าจะใช่นะครับนี่นะก็น่าจะใช่นะครับก็รถเยอะทีเดียวนะครับ
ครับก็วัดนี้นะครับวัดวัดศรีพุทธบาทนะครับศาสดารามนะครับหรือวัดพระบาทนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของที่นี่นะของปากเซนะครับนี่นะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นหอกลองนะครับตรงนี้นะจะมีเป็นหอพระนะครับหอพระพุทธรูปเหมือนนะครับครูบวมหรือครูมวมนะครับนี่นะก็เป็นภาษาลาวนะครับจุดนี้นะฮะจะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับในปางต่างๆนะครับนี่นะก็จะอยู่จุดนี้จะเป็นต้นตาลนะครับนี่นะเนียนแล้วจะเป็นต้นตาลนะครับเป็นพระพุทธเจ้าในปางต่างๆนะครับนู้นก็มีนะฮะนู้นนะฮะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ฤาษีนะครับนี่นะอาคารนี้นะครับเริ่มผุพังแล้วครับก็ไม่ได้ใช้งานแล้วมั้งครับนี่นะน่าจะเป็นคล้ายๆกับโรงธรรมนะครับนี่นะเป็นโรงเก่านะครับว่าจะเป็นพระอุโบสถก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่มีใบเสมานะครับน่าจะเป็นโรงธรรมนะครับบนด้านบนนะก็จะเป็นนี่นะด้านบนก็จะเป็นไม้เป็นปูนเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าๆนะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อนะฮะวันนี้นะครับก็ผมพามาชมรูปแบบวัดในปากเซนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเงียบสงบมากเลยนะฮะเงียบเหงาค่อนข้างจะเงียบนะฮะไม่แน่ใจว่ามีพระอยู่หรือเปล่านะครับปกติหน้านี้นะครับหน้าที่จะใกล้เข้าพรรษานะครับ
วนใหญ่ก็จะเริ่มมีพระมาบวชกันนะครับแต่ที่สปลาวนี่ฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ฝั่งนี้นะน่าจะเป็นดาพวกกุฏิพระนะครับเป็นกุฏิสงฆ์นะครับเป็นตรงนี้นะก็จะเขียนระบุว่าเป็นพระประธานพรนะครับอันนี้นะเป็นวัดในสปลาวนะครับวัดตามทางภาคใต้นะครับครับก็คงจะประมาณนี้นะครับครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับ